น้องแมวนะครับมาอาบน้ำตัดขนเจ้าของจะได้ทรงขนขนสั้นนะครับเหลือแค่ครึ่งเซนไว้หน้ากรมนะครับแล้วก็ไว้หางทรงหางกระรอกนิ่งๆหน่อยลูกนิ่งๆหน่อยครับเดี๋ยวตัดขนเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับตัดขนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาอาบน้ำให้กับน้องแมวกันนะร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนของเราจะใช้เป็นแชมพูสมุนไพรนะครับที่ช่วยดูแลสุขภาพผิวหนังและขนช่วยลดพวกผื่นแดงผื่นคันแล้วก็ลดเห็บหมัดได้ด้วยนะครับสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่0866404443นะครับอันนั้นเป็นอันนี้เราผสมน้ำเรียบร้อยแล้วใช้อัตราส่วน1แชมพู1ส่วนต่อน้ำ10ส่วนนะครับแล้วก็หมักไว้บนตัวสุนัขและแมวนะครับใช้ให้ตัวสุนัขและแมวประมาณ10นาทีนะครับระหว่างที่เราอาบน้ำนวดไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นลูกใจเย็นเราไม่ฉีดตรงบริเวณใบหน้าแล้วเราจะใช้เป็นผ้าชุบน้ำเช็ดแทนนะลองไม่ให้เข้าตาแล้วก็ไม่ให้เข้าหูนะครับสนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่0866404443ว่าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของร้านน้องหมาน้องแมวครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์เดียวกันครับอาบเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปเป่าขนเราจะทำการเช็ดหูให้น้องนะครับเช็ดเอาสิ่งที่บริเวณรอบๆหูออกก่อนนะเราค่อยเช็ดจากภายในนะครับควรจะเช็ดหูให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับเพื่อที่จะลดการสะสมของที่หูน้องจะได้ไม่เป็นพิษในช่องหูแล้วก็ไม่เป็นช่องหูอักเสบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะมีอาการคันหูแล้วก็เกาใช้ขาหลังตะกุยตรงบริเวณหลังใบหูเนี่ยจนเป็นแผลได้นะครับถ้าน้องตะคุยหลังใบหูก็แสดงว่าน้องคันในช่องหูนะแต่น้องไม่สามารถที่จะเกาตรงนี้ได้น้องก็จะตะคุยอยู่บริเวณนี้ทำให้เป็นแผลนะครับอย่าลืมตัดเล็บเช็ดหูให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับกำลังแต่งหน้ากลมให้น้องอยู่นั้นน้องอย่าดิ้นสิลูกเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับน้ำตัดขนแล้วน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรวังหันกันครับ0866404443นะครับมีบริการรับส่งด้วยและถ้าส่วนหนึ่งจะใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสารพิการตามมูลนิธิต่างๆอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวครับโอเคเสร็จแล้วแล้วครับอาบน้ำตัดขนน้องแมวไปใช้ยาสูบไม่วางยาสลบร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรนะครับโทรศัพท์0866404443นะครับเรามีบริการรับส่งด้วยติดต่อสอบถามเจ้าคลิปได้นะครับจุ๊บเข้ากระเป๋าแล้วไปกลับบ้านได้